เมคอัพโนเมคอัพลุคหน้าโดยรวมเนี่ยจะดูสว่างขึ้นมาคือไนท์ครีมมันเยอะมากตอนนี้ไม่รู้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วว่าแต่สดชื่นธรรมชาติแบ็คเนเจอร์โนเมคอัพลุคในวันนี้นะคะอยู่กันเอาท์ดอร์อาจจะเสียงดังนิดนึงต่อไปเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันเมื่อกี้ฝนขอพี่ทีมงานให้เขาปิดน้ำตกให้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะถ่ายคลิปกันก็ดีเลยเราจะมานั่งคุยกันแบบ outdoor แล้วก็มีเสียงพูดคุยได้ไม่ต้องไปเรคคอร์ดเสียงแย่งนะคะโอเคเมื่อกี้ฝนลงคอนซีลเลอร์นะคะของ Tom Ford ไปเว้นใต้ตาแล้วก็ข้างปีกจมูกเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมีรอยสิวอยู่มือบอลไม่ยอมไปหาคุณหมอจัดการมันเองก็เลยเป็นรอยนะคะไม่แนะนำนะคะทุกคนคอนซีลเลอร์นะคะแต่ละคนเนี่ยควรจะไปเลือกสีของตัวเองที่เคาน์เตอร์นะคะเพราะว่าเอ้ยดูฝนอยู่แล้วเอ้ยฝนใช้สีนี้เราใช้สีหรือปะเพราะรู้สึกว่ามันจะไม่พอดีกับสีของแต่ละคนนะคะก็ไปเลือกดีกว่าฝนจะกลบบริเวณใต้ตานะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นเมคอัพโนเมคอัพใครที่มีบำรุงอะไรในช่วงเช้านะคะก็จัดการมาได้เลยใครมีอะไรใช้ประจำอยู่ใช้ไปนะคะคือฝนเป็นคนผิวแห้งนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่ฝนใช้เนี่ยฝนจะชอบไม่มีความดิวอี้แล้วฝนก็เป็นคนแบบเหงื่อไม่ค่อยออกด้วยแต่คนผิวแห้งเนี่ยก็มีข้อเสียนะคะเพราะว่าเวลาทำอะไรรู้สึกว่าผิวมันจะดูตกร่องหรือดูไม่ชุ่มชื้นบางทีคนหน้ามันอ่ะเราใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่มันควบคุมความมันได้ฝนว่ามันก็เอาอยู่นะแต่ผิวฝนเนี่ยคือต้องบำรุงสุดฤทธิ์กลางคืนเนี่ยตอนนี้คือไนท์ครีมมันเยอะมากคือขั้นตอนการทาคือเยอะยิ่งแล้วก็อันนี้ไปต่อขนตามานะคะก็เลยจะไม่ได้จะต้องปัดขนตาอะไรมากเห็นปะพอเรากบบริเวณใต้ตาแล้วนะคะหน้าโดยรวมเนี่ยจะดูสว่างขึ้นมาแล้วก็กบปีกจมูกเนียนอยู่นะคอนซีลเลอร์ของ Tom Ford ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าเนื้อเขาเนี่ยเหลวนะแต่ว่าไม่เหลวถึงขั้นแบบไหลแล้วก็มีความเป็นครีมคือสามารถเกลี่ยได้ฝนว่าเป็นเท็กเจอร์ที่ฝนกำลังชอบเลยบางตัวมันเป็นน้ำเต็มปากคือปากซ้ายปากขวาก็คือหายไปหมดแหละอันนี้ยังมีความแบบเอ้าเกลี่ยง่ายนะแต่เนื้อสีชัดอยู่ต่อไปนะคะจะมาลงแก้มคือข้ามขั้นตอนเร็วมากไม่มีขั้นตอนอะไรพิธีรีตองอะไรไม่มีเลยนะคะใครที่กำลังบอกว่าแบบเอ้าอยากแต่งหน้าตามพี่ฝนอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกฝนไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งนะคะแต่ว่าอยากจะแชร์แบบการแต่งหน้าง่ายๆของเราให้ดูค่ะใครเป็นคนแบบชิลๆเหมือนฝนคือช่วงนี้อยากจะบอกว่ามันมีรอยสิวมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าผิวหน้าโดยรวมเนี่ยผิวหน้าโดยรวมเนี่ยคือแฮปปี้มากอยากจะมาว่าที่แบบเป็นสิวเนี่ยตรงเนี้ยคือเนื่องจากว่าหลังๆอ่ะไม่ค่อยทานเดลี่โปรดักต์เท่าไหร่แบบนมวัวอะไรเงี้ยคือชอบทานมากแล้วก็สั่งเป็นแบบฟูลมิลค์เลยนะกินกับช็อกโกแลตเย็นแล้วหมดแก้วนั้นตกกลางคืนก็คือสิวขึ้นเยอะมากเราทำไมก็ไม่รู้เป็นแบบนมช็อกโกแลตเท่านั้นเลยนะที่ขึ้นแล้วเป็นนมช็อกโกแลตแบบเป็นแก้วๆค่ะเป็นนมกล่องเป็นนมอะไรเงี้ยคือไม่เป็นแปลกมากโอเคมาถึงแก้มเราดีกว่าตัวนี้เป็นอาร์มานี่เบอร์503นะคะลิปแม็กเนี่ยเป็นรุ่นเก่าแล้วเนาะตอนนี้ไม่รู้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่มันยังเต็มขวดอยู่เลยอะโอเควิธีการนะคะอาจจะใช้ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าวันนี้เราเมคอัพโนเมคอัพคือตื่นมาก็คือสดใสเลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดนะคะทานข้าวเช้าแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกับบรรยากาศโรงแรมเพราะว่าที่เนี่ยมีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็มันคลีนๆนะคะมาเชียงใหม่ทั้งทีอยากให้ลุคแบบสดชื่นธรรมชาติแบ็คเนเจอร์อะไรอย่างนี้นะคะแปะมาที่ปากตึงๆๆๆแปะที่ปากเสร็จก็ตึงแก้มค่ะแล้วก็ทาเลยผิวฝนไม่ได้ลงไพรเมอร์หรืออะไรเลยนะคะบำรุงเสร็จแล้วก็ลงกันแดดของคุณเข้าไปแล้วก็ตามขั้นตอนที่เราให้ฟังเลยสดชื่นยุ
ซึ่งอันนี้มันเป็นแบบลิปสติกนะคะแต่ฝนรู้สึกว่าสีเขาชัดดีอะมาทาแก้มด้วยดีกว่าฝนไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยนะคะก็ให้เนียนๆมาทั่วหน้าแก้มของเราค่อนข้างเป็นบริเวณกว้างนะคะอยากให้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ปัดตรงนี้อยู่นะแล้วอยากจะแบบเนียนๆไปทั่วๆหน้าซึ่งคนดูก็บอกเอ้ารู้สิเห็นอยู่ว่าปัดแล้วก็ปะก็เบลนเลยค่ะแฮนด์เมดนะคะคือใช้มือทุกอย่างล้างมือไปแล้วนะคะสดชื่นหนึ่งต่อมานะคะมาปัดคิ้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาทาตาการคิ้วในวันนี้นะคะใช้ของเคทอันนี้เป็นสีเขาเขียน EF5 นะคะไม่รู้ใช่โค้ดสีเขาหรือเปล่าแต่เป็นสีโทนที่ไม่ได้เข้มที่สุดนะคะฝนจะใช้2สีบนนะคะกับแปรงที่เป็นหัวแบบนี้แล้วอีกด้านหนึ่งเป็นฟุ้งๆนะคะฝนจะลงบริเวณหางคิ้วนะคะเนื่องจากฝนเนี่ยเป็นคนที่ขนคิ้วเยอะอยู่แล้วเนาะก็เลยจะแบบไม่ได้ค่อยเครียดมากเรื่องการเขียนคิ้วคือคิ้วฝนอะไม่เป๊ะแต่ฝนแฮปปี้กับการที่มันก็ดูแบบไม่แหว่งเฉยๆอะให้มันดูมีสีกว่าเพื่อนนิดนึงแล้วข้างหน้าก็ปัดขึ้นไปนะคะแล้วก็ไม่ได้การคิ้วด้วยนี่คือแบบไม่ได้การคิ้วมานานมากๆไม่รู้กี่ปีแล้วฝนเขียนไล่ไปตามแนวคิ้วเราเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนทรงแต่อย่างใดแล้วก็เอาสีขาวๆตรงหัวคิ้วนิดนึงฝนว่าคิ้วฝั่งซ้ายมือของฝนนะคะมันจะมีความแหว่งมากกว่าข้างขวาฝนก็จะเติมหัวคิ้วด้านซ้ายนิดนึงบางคนไม่ได้มีตัวแว็กคิ้วนะคะช่างแต่งหน้าบางคนก็ใช้กาวติดขนตาเนี่ยค่ะทามันเป็นนี้นะคะแล้วก็ยกคืออยู่ยิ่งเลยใครที่ไม่อยากซื้อเครื่องสำอางหลายๆประเภทเนาะก็สามารถใช้ได้แต่ใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าตอนล้างออกมาเนี่ยเคยค่ะเช็ดออกมาป้าขนคิ้วติดออกมาเลยค่ะหวีนะคะหวีให้น้องเรียงตัวเสมอกันหลังจากที่มีคิ้วมีแก้มมีปากนะคะผมรู้สึกว่าหน้าเราก็ดูสดชื่นแล้วบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องแบบลงคูชั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าในวันที่อยากได้ความเนียนขึ้นมานะคะฝนก็จะใช้ตัวนี้อันนี้บังเอิญพกมาด้วยคูชั่นตัวนี้ค่ะ Tom Ford นะคะฝนใช้เป็นเบอร์ 2.5 ลิมิตไม่รู้ว่ามีอะไรถูกบ้างในนี้ที่อ่านออกเสียงไปนะคะแต่ว่าเป็นของ Tom Ford รุ่นหน้าตาอย่างนี้นะคะอยากจะบอกว่าปกติคูชั่นอื่นๆมันจะมีความแบบบางๆเบาๆแต่อันนี้คือแน่นมากคือฝนรู้สึกว่ามันเป็นฟาวเดชั่นในรูปของคูชั่นน่ะนะคะเปิดออกมาปั๊บก็จะมีสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมครับเขาก็มีความนุ่มนะคะดุจใยไหมแล้วก็เนื้อแน่นตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาให้รีฟิลมาอันนึงซึ่งอันนี้เป็นตัวรีฟิลแล้วแล้วก็เราก็กดไปปึ๊บปึ๊บลองให้ดูก็เป็นว่าวันไหนใครอยากหน้าแน่นฝนก็แนะนำตัวนี้นะคะแต่ว่าเขามีความฉ่ำมากฉ่ำแบบเงาไปถึงจักรวาลงานตาพาเลตเดียวที่พกมานะคะกับอีกหนึ่งกระปุกมีกระปุกของ Dior น้องเป็นพอตกลิตเตอร์นะคะเป็นสีทองแล้วก็อีกอันนึงของ Charlotte Tilbury Luxury Palette นะคะ Mesmerizing Maroon ซึ่งสีที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีทองอันนี้เลยใช้กับแปรงหัวแบนๆแปรงหัวแบนดิฉันอยู่ไหนยอดเยี่ยมไปเลยซาร่าเราเอามาหรือเปล่าเป็นแปรงหัวแบนๆอย่างนี้นะคะใช้ความง่ายเขาว่าปาดไปเลยทั่วๆตามันจะไม่ได้มีความต่างขนาดนั้นนะคะแต่แค่รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เนื้อตามันล้นๆอ่ะโอเคแล้วก็ดอกแมวนี้นะคะใต้ตาไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะเอาอินวันมันก็จะมีความหนาของตานะคะแต่ก็โอเครู้สึกว่าเป็นความแบ๊วๆดอลลี่อายเสร็จแล้วก็ขอเป็นสีชมพูด้านล่างนะคะครึ่งตาล่างเอ๊ะครึ่งตาด้านหลังเบาเมคอัพโนเมคอัพอย่าหนักมือเมื่อไหร่บอกเมคอัพโนเมคอัพคืออย่าหนักมือท่องไว้โอเคแค่นี้เลยอย่าหนักมือพอแล้วหยุดค่ะสำหรับอายไลเนอร์นะคะชื่อเฮรีเมคดำได้ใจมากแต่ใครที่ตามันต้องระวังนะคะน้องมีความไหลนิดนึงสำหรับคนที่เปิดตามันแต่ถ้าเกิดกลัวก็เอาแบบเป็นฝุ่นอะไรเงี้ยตบใต้ตรงใต้ตาเกาะน้องจะได้ไม่ไหลนะคะฝนมีขนตามาอยู่แล้วเนอะเพราะว่าต่อขนตามาร้านเดิมที่เคยรีวิวไปในคลิปก่อนนะคะชื่อซีริฟโนสปอนค่ะเสียเงินเองตลอดฝนจะเงยตามองนิดนึงแบบอย่างนี้ไอไลเนอร์ขอแบบเหมือนให้มันวิ่งออกมาจากหางตาเนี่ยพอลืมตามาเห็นปะความยากคืออีกข้างนึงเลยนะมันจะเท่ากันได้อย่างไรใช้มาตลอดปัดข้างบนก่อนแบบนิดเดียวแหละใกล้โคนขนตา
ปัดนิดเดียวแล้วก็ปัดขนตาล่างนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่มีอ่ะขนว่ามันจะโล่งๆไปนิดนึงเพราะเราแบบเมคอัพโนเมคอัพแล้วพอไม่มีอะไรเลยมันจะโล่งๆไปนะคะงานขนตาล่างเหนื่อยกว่ากรีดอายไลเนอร์อีกนะคะเพราะต้องกลั้นหายใจเบอร์สุดเนื่องจากอย่างที่บอกขนตาน้อยมากบำรุงแล้วมันก็แบบงอกขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่เยอะแยกออกไหมคะแม้จะนิดเดียวแต่ฝนก็รู้สึกดีมองใกล้ๆมีใครเห็นบ้างหลังจากนั้นนะคะฝนจะใช้แปรงที่เป็นหัวกลมๆใช้สีตรงนี้ขวาบนนะคะจึ้งๆนิดนึงขอเป็นขอบตาล่างหน่อยครึ่งเดียวครึ่งเดียวมาถึงบริเวณครึ่งตาดำนะคะให้น้องดูแบบมีเนื้อตาขึ้นนิดนึงก็แอบเบลนไปส่วนหางด้วยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวง่ายบอกนิดเดียวอันนี้ของ Dior เบอร์752นะคะมีความชมพูส้มๆเยอะมาเลยทาทั่วๆค่ะทาง่ายๆเติมได้ระหว่างวันชิลๆทาเม้มๆทาเม้มๆมันชอบให้ปากดูฉ่ำๆนะคะช่วงนี้รู้สึกว่ามันสุขภาพดีอ่ะต่อไปชาร์ลอตต์ทิวเวอรี่นะคะจะหมดแล้วคือใช้จริงๆใช้หมุนบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ตบเบาๆตึงเบาๆเนื่องจากกระเป๋าเครื่องสำอางเราเล็กนะคะเราเน้นทุกอย่างที่แบบสามารถใช้ได้ all in one two in one three in one ว่าไปจมูกแล้วก็อันนี้แหละค่ะปัดเลยปัดให้มันได้ปัดมันไม่ได้แบบโครงหน้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยปัดให้ได้ปัดแล้วก็เอานิ้วจึ้งๆนวดบริเวณปีกจมูกก่อนนะคะแล้วก็ตึงขึ้นไปทำเหมือนกันนวดบริเวณปีกจมูกแล้วก็ตึงขึ้นไปแค่ไม่มีความต่างแต่ได้ความสบายใจทำผมแล้วก็เปลี่ยนชุดจริงๆไม่ทำก็ได้นะแบบนี้เราก็สามารถเซลฟี่ได้เลยไหนลองถ่ายรูปซีรอดไหมอีกวิธีหนึ่งที่เช็คนะคะว่าเมคอัพรอดไหมเนี่ยฝนว่าการให้เราถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ดูมุมนั่งมุมหน้าตัวเองเนี่ยว่ามันเข้าที่เข้าทางหรือยังก็เป็นทางเลือกที่ดีฝนผ่านไอจีแล้วกันเฮ้ยรอดอ่ะอันนี้คือแบบ no filter เลยนะลอง no filter ก่อนหนึ่งนี่ no filter เซฟโอ้โหนี่กล้องเราดีหรือเครื่องสำอางเราดีหรือฝีมือเราดีคือแบบรอดทุกช็อตยอดเยี่ยมเฮ้ยชอบอ่ะโอเค number one ค่ะประทับใจมากกับการแต่งหน้าของตัวเองในวันนี้รู้สึกเบาๆใสๆอ่านบทก็จะออกไปทำงานนะคะมีเวลาพักผ่อนนิดนึงก็ประมาณนี้มาถ่ายคลิปพูดคุยให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันนะคะก็ขอตัวไปเปลี่ยนชุดทำผมแล้วเดี๋ยวจะแปะรูปอวดนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะ I love you สวัสดี ฝั่งนี้คือ walk-in closet ของเราเพื่อ access ป้ายไฮไลท์ของห้องค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมาก access ต่อไปจะเป็นสระว่ายน้ำของเราซึ่งจริงๆแบบเข้าประตูฝั่งไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวออกไปดูกันว้าวมีอ่างน้ำที่เขาแช่ไว้เสียงน้ำตกจะดังนิดนึงมีแบบบาร์สโฟมน้ำตกค่ะโอ้โหคือสูงมากๆนี่มีปลาพ่นน้ำแล้วก็มี outdoor shower ด้วยนะคะ